สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามกลับมาคุยกันต่อมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจว่า SME บ้านเราเกิดเยอะก็จริงครับแต่ว่าจำนวนไม่ถึงครึ่งนะครับที่ไปต่อไม่ไหวในปีที่2แปลว่าปีแรกแล้วจอดเลยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนของบรรดาผู้ประกอบการ SME หรือการจับเทรนด์นานมธุรกิจให้ได้ให้ทันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะประคับประคองข้อ ธุรกิจของตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยืนยาวนะครับเรามีข้อมูลจากทาง TTB Analytics นะครับมองว่าหลัง S หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการ SME ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นการเติบโตตั้งแต่ปี64ต่อเนื่องมาถึงปีนี้แล้วก็ปีหน้าอะไรบ้างที่โตได้การแพทย์ครับความงามและ e-Commerce ส่วนที่จะมาแรงมากๆและตั้งแต่ปีที่แล้วและยังน่าสนใจต่อไปอีกด้วยนะครับก็คือนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน e-Commerce แล้วก็ดิจิทัลเซอร์วิส เรื่องสุขภาพเรื่อง Health and Wellness แล้วก็ออร์แกนิกวีแกนโปรตีนทางเลือกนี่คือธุรกิจที่มาแรงสําหรับปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าครับแต่ก็จริงๆนะเพราะว่าหลังยุคโควิดเป็นต้นมานะคะคนเริ่มมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ทำให้คนเนี่ยเคยชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์ทําให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโต,ตแรงนะคะถ้าไปดูรายธุรกิจกันค่ะคุณผู้ชมอย่าง h health and w e l l n e น s เรื่องของสุขภาพเนี่ยและความงามนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาจากการที่ภาครัฐมีการผ่อนคลายแล้วก็เปิดประเทศทําให้ชาวตต่าาาาาางชาิเเเข้ามา้มบนรยอะ นันกท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานะคะรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวเองก็เหมือนกันนะคะที่ถูกกฎหมายในระบบประกันสังคมที่อยู่กับโรง,โรงพยาบาลเอกชนจํานวน9ก้าแสหมื่นคนก็เลยทําให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดชาวต่างชาติฟื้นตัวได้ดีด้วยนะคะและคาดว่าปัจจัยต่างๆก็น่าจะทําให้ปีหน้าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายได้ ภาพรวมน่าจะเติบโตร้อยละถึงร้อยละนะคะส่วนกลุ่มของนวัตกรรมประหยัดพลังงานต่างๆก็เหมือนกันอย่างเช่นโซลารูฟท็อปอันนี้ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะค่าไฟที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคประชาชนเท่านั้นแต่ว่าภาคธุรกิจตอนนี้ก็สนใจมากๆด้วยซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าค่าไฟเกือบแตะ5บาทถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2558ทําให้หลายคนหันมาสนใจในการติดตั้งนี่ไง แผงโซลาเซลล์มากขึ้นนะคะเพราะว่าแนวโนมค่าไฟสูงต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ตลาดโซลารูฟท็อมในประเทศเติบโตก้าวกระโดดเฉลี่ยร้อยละยีต่อปีหรือไปแตะที่67 0 0 0พล้านบาทในปี2568ค่ะเทรนธุรกิจที่จะเติบโตต,ต่อจากนี้ไปก็แน่นอนครับเรื่องของความยั่งยืนรักโลกนะครับการวการวมกันของธุรกิจมันมันคงแยกออกจากกันไม่ได้แล้วครับอย่างเช่นเราไม่สามารถแยกการค้าปลีกออกจากอ e ีคอมเมิร์ซได้อีกต่อไปแล้ว เราไม่สามารถแยกนวัตกรรมการประหยัด<ๆ>พลังงานออกจากชีวิตประจําวันกันได้อีกแล้วเราจะเห็นบ้านบ้านจำนวนไม่น้อยนะ,ะบางบาบางโครงการติดโซลาร์รูฟท็อปมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการหรือคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็เริ่มหันมาสนใจหาข้อมูลมากขึ้นว่าการติดโซลาร์รูฟท็อปบ,บนหลังคาบ้านตัวเองมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าคุ้มในปีที่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆครับและเทรนที่จะมาแรงในปีหน้า2566สําหรับ SME ที่ควรจะเกาะติดเอาไว้แน่ มาดูกันครับเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีอาหารที่มีประโยชน์ Health and Wellness มาแน่นอนครับเรื่องการค้าปลีก e-commerce ที่เราบอกว่ามันต้องไปคู่กันเรื่องนวัตกรรมเปลี่ยนพลังงานที่เมื่อกี้ขยายความไปแล้วนะครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรและทรัพยากรที่เป็นพลังงานหมุนเวียนจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของคนที่ชอบ สุนัขก,ก็ดีห,<อ>หมาแมวธาตุหมาธาตุแมวอ,มอาหารของอาหารและสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงราคาไม่ถูกเลยนะครับมูลค่าของตลาดสูงมากๆเราจะเห็นผู้ประกอบการบางรายกลับมาจับตลาดนี้มากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายคือการใช้ชีวิตแบบอิสระไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิศไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้าน เหมือนกับต้องการใช้ชีวิตให้คุ้มเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราบางทีคนโดนกักตัวมานานพี่เจยียอยู่ในที่แคบแคบมาหลายปีก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวไป,ปไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งนะคะอะไรที่เป็น outdoor เนี่ยก็อาจจะเป็นธุรกิจที่มาแรงเหมือนกันค่ะไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเราฟังกันไปแล้วว่าเทรนด์ปีหน้าน่าจะเป็นยังไงงั้นเราไปเจาะรายธุรกิจกันเลยใครที่มองหาโอกาสธุรกิจในปีหน้าดูรายการของเราแล้ว จดไว้เลยนะคะห้ามพลาดเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจสุขภาพความงามอันนี้ก็ยังคงเป็นดาวเด่นมาตลอดเลยนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นด้านสุขภาพที่จะต้องเอาตัวมาออกนอกบ้าน แล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นสาวๆหนุ่มๆนะคะคนสมัยนี้ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปานวดไทยนวดหน้านะคะดูแลรูปร่างความงามไสยกรรมฟิตเนสเนี่ยคนก็เริ่มมาสมัครสมาชิกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพเพื่อความยัง่งยืนนะคะเพราะว่าเราผ่านวิกฤตโรคระบาดกันมาแล้วอ่ะวิกฤตที่2 ก็คือธุรกิจอาหารที่มีประโยชน์คนสมัยนี้คุณผู้ชมผู้บริโภคนี่เขาฉลาดนะเขาดูหมดเลยเขาอ่านฉลาดกันหมดด้วยว่าอันนี้เกลือน้อยนะคะต้องโซเดียมต่ำอันนี้มีสารกันเสียไหมอันนี้เป็น processed food หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์เพราะว่าผู้บริผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เขาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นดังนั้นผู้ผลิตสินค้าอาหารที่ใส่ใจเรื่องของการผลิตก็อาจจะ ทำให้ได้โอกาสจากตรงนี้ด้วยค่ะถัดมาคือธุรกิจค้าปลีกนะครับมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพราะว่าในช่วงโควิด1 9ทําให้คนติดนิสัยกับการที่หาข้อมูลในออนไลน์ก่อนก่อนจะไปตัดสินใจมีการศึกษาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆวิธีการของคนในยุคป,ปัจจุบันอาจจะไม่ได้ตัดสินใจทันทีที่ซื้อของบนออนไลน์แต่ว่าดูข้อมูลก่อนไปจับสินค้าจริงๆในออฟไลน์ก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อของทางออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าจะทาค้าปลีกถ้าจะทําสินค้าการขายของ ออนไลน์และออฟไลน์คงจะต้องมาควบคู่กันไปด้วยไม่งั้นคงจะลําบากนะครับถัดมาคือธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซลดการปล่อยมลพิษต่างๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV และมันก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับหรือจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวประหยัดพลังงานอื่นๆแผงโซล่าเซลล์อุปกรณ์ที่ใช้ในการประหยัดพลังงานเซ็นเซอร์ที่ใช้ในครัวเรือน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มที่จะไปได้แรงในปีหน้านะครับเราก็อย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของ Pet Humanization นะคะเรื่องของการที่ทาสหมาท่านแมวในยุคนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นคนสมัยนี้ก็อาจจะแต่งงานช้าลงอยู่เป็นโสดมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจจะไม่มีลูกก็เลยหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นมีข้อมูลจากทาง morgan stanley research เหมือนกันเขาบอกว่าเกือบ70%ของคนเลี้ยงสัตว์ให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ยง โอ้เหมือนสมาชิกของคนในบ้านเลยนะคะบางคนก็เรียกเป็นลูกนะคะดูแลเหมือนลูกเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะกินจะนอนก็เลยทําให้ธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะแชมพูแล้วก็ของเล่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆพวกนี้ขายดีมากๆด้วยค่ะสุดท้ายคือธุรกิจท่องเที่ยวครับขนส่งผู้โดยสารธุรกิจโรงแรมเพราะว่าจากการคาดการณ์ของทอทท,ทก็คือว่าการท่องเที่ยวของเราจะกลับมาเกือบปกติแล้วนะคบปีหน้าน่าจะกลับมาเป็นปกติด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการเดินทางออกนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการขนส่งรถเช่าธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมบ,บันเทิงและสันทนาการต่างๆในปีหน้าล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ